ข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันเดินหน้าตามรถแมพขอให้เชื่อมั่นไม่เคยปฏิเสธประชาธิปไตยยอมรับการทำงานกดดันเพราะต้องการให้ทุกอย่างเดินหน้าคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าอยากให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นตามรถแมพโดยตนไม่เคยปฏิเสธประชาธิปไตยไม่ได้ต้องการให้เกิดความขัดแย้งยอมรับว่าการทำงานที่ผ่านมากดดันและมีความเหนื่อยล้าแต่ต้องเดินหน้าทำทุกอย่างไปตามหน้าที่โดยมองว่าความไม่พอใจที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างวาทกรรมทางการเมืองนอกจากนี้ขอให้มั่นใจได้ว่าตนไม่เคยหวังผลประโยชน์และไม่ได้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อตนเองแม้แต่บาทเดียวโดยในช่วงการเลือกตั้งที่หลายสำนักมีการประเมินเม็ดเงินสะพัดอยู่ที่ 4-50,000 ล้านบาทและมีบางสำนักระบุเม็ดเงินสูงถึง 100,000 ล้านบาทนั้นส่วนตัวอยากให้มีการตรวจสอบและชี้แจงในเรื่องของการประเมินเม็ดเงินว่ามาจากส่วนใดบ้างเพราะไม่เชื่อว่าการเลือกตั้งจะมีเม็ดเงินสูงถึง 100,000 ล้านบาทซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็จะต้องร่วมกันในการตรวจสอบที่มาที่ไปด้วยเพื่อความโปร่งใสขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากไบเทคบางนาค่ะวิษณุไม่รู้มีสนช.วิ่งเต้นสว.คาดเดือนนี้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสว.ของคสช.คุณอารดาชิลุงรายงานค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสว.ในส่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ว่าส่วนตัวไม่ทราบรายละเอียดทราบเพียงแต่ว่าคณะกรรมการดังกล่าวจำนวน 9-12 คนจะแต่งตั้งภายในเดือนนี้ซึ่งหลังจากนั้นจะใช้วิธีการสรรหาวิธีใดก็แล้วแต่คิดว่าคงไม่ใช้วิธีรับสมัครเพราะจะเกิดความวุ่นวายและอาจมีผู้สมัครจำนวนมากจนไม่มีเวลาไปตรวจสอบแต่ที่สำคัญคือเรื่องคุณสมบัติที่จะไม่เหมือนกับการเปิดรับสมัครของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพราะแบบนั้นแต่ละคนจะรับรองคุณสมบัติตัวเองได้แต่ถ้าไม่สมัครเรื่องคุณสมบัติเป็นเรื่องยากแต่ให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ไปคิดเอาเองส่วนที่มีกระแสข่าวสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.พยายามวิ่งเต้นเป็นสว.นั้นส่วนตัวไม่ทราบซึ่งตอนที่มีการรับสมัครกันเหมือนจะสนุกแต่จริงๆแล้วใครจะเป็นสว.นั้นมีภาระหน้าที่ยากและต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและประกาศอีกทั้งระหว่างเป็นสว.เป็นกรรมการอะไรของรัฐไม่ได้เลยเมื่อพ้นจากตำแหน่งยังไปเป็นข้าราชการการเมืองอะไรไม่ได้จำนวน2ปีอัลดาชื่นลุ่งผู้สื่อข่าว INN รายงานจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติบอกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรอหารือก่อนยันตนเองพร้อมเหมือนพลังประชารัฐชนชงพลเอกประยุทธ์นั่งนายกรัฐมนตรีอีกคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติกล่าวถึงกระแสความชัดเจนที่พรรคพลังประชารัฐเตรียมเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นนายกรัฐมนตรีต่อว่าถือเป็นสิทธิ์ของพรรคพลังประชารัฐแต่ขอให้สอบถามจากประชาชนก่อนว่าอยากจะให้พลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อหรือไม่ส่วนรายชื่อแคนดิเดต3นายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาตินั้นขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจากบุคลากรภายในพรรคทั้งนี้หากเสนอชื่อตนเองเป็นหนึ่งในแคนดิเดตตนเองก็พร้อมกันนี้ร้อยโทปีชาพลกล่าวว่าขณะนี้พรรคไทยรักษาชาติเริ่มดำเนินการกระบวนการคัดสรรสมาชิกเพื่อลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.แล้วโดยจะเร่งดำเนินการจัดทำรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อเพื่อนำไปรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ต่อไปณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสุขุมวิท93ค่ะจบการเสนอข่าว13นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN